กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งครับกราบคารวะคุณครูทุกท่านครับเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องนักศึกษาวิชารามทุกท่านครับครับผมพิเชษบุญวิรุณหรือชุนจางคายนะครับเป็นนักศึกษาระดับปัญญาตรีนะครับปีที่4ครับอาศัยอายุ49ปีย่าง50นะครับอาศัยอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้จะมาขอส่งการบ้านนะครับเรื่องมีอริยศีลนะครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่15กุมภาครับเป็นวันก่อนที่จะเริ่มต้นค่ายครั้งที่11ในวันที่16แล้วผมมีงานค้างอยู่ชิ้นหนึ่งคืองานทำคลิปวิดีโอซึ่งทีแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จทันหรือเปล่าครับเพราะมันใช้พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมครับผมก็ลองทำดูครับช่วงเย็นก็ลองทำดูปรากฏว่าถึงประมาณ2ทุ่มกว่าๆมันท่าทางจะไม่เสร็จนะครับในใจก็คิดว่าตัดรอบแล้วกันงั้นก็เดี๋ยวไปเข้าที่ประชุมแล้วก็รายงานว่าไม่เสร็จนะครับก็คิดว่าไม่มีอะไรนะครับคือเรื่องที่เล่าเนี่ยคืออยากจะให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยมันเหลี่ยมจัดขนาดไหนนะครับแพรวๆคือผมก็คิดว่าเราก็ตัดรอบในใจเราแล้วนะเราก็จะไม่ทุกข์แล้วนะเราก็รู้แล้วแหละทำไม่ทันก็บอกพี่น้องว่าไม่ทันเท่านี้เองนะครับแต่ปรากฏว่าตอนที่นั่งประชุมอยู่ครับในใจก็มัวแต่คิดเรื่องนี้แหละ คิดไปว่าเดี๋ยวจะรายงานยังไงอะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้ฟังเลยว่าเขาพูดอะไรกันไปนะนั่งอยู่ที่ประชุมปรากฏว่าในระหว่างที่เขารายงานกันไปเนี่ยเขาเปลี่ยนโปรแกรมไปหมดแล้วครับไม่ต้องใช้แล้วครับคลิปนั้นเนี่ยแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วเสร็จแล้วพอถึงคิวผมรายงานผมก็รายงานเฉยเลยอ๋อคลิปไม่เสร็จนะครับอย่างงี้อย่างงี้อะไรเงี้ยพูดไปได้สักพักหนึ่งก็มีพี่น้องช่วยเหมือนกับว่าช่วยเตือนนะครับว่ามันเปลี่ยนไปแล้วโปรแกรมเปลี่ยนไปแล้วผมก็เหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวอะไรนะครับเนี่ยครับคือเวลาเราที่มันกิเลสครอบงำไม่มีสติเนี่ยนะแล้วกิเลสนี่มันไม่ได้แบบว่าง่ายๆนะคือกิเลสเนี่ยมันสุดยอดจริงผมยอมรับมันจริงๆเลยคือมันเหมือนกับว่าเราระวังทางนึงเนี่ยแต่อีกตัวนึงที่มันไม่เห็นมันซ่อนอยู่เนี่ยมันรอจังหวะอยู่แล้วมันเสียบเลยมันเสียบปุ๊บเรียบร้อยเลยเนี่ยแล้วก็พอถูกทักผมก็เหลือไปพักนึงแล้วก็อ๋อโอเคไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปพักนึงแล้วก็ผ่านไปสักพักนึงจบการประชุมไปแล้วผมก็มันนึกก็ดีเหมือนกันเนาะคือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วมันก็ดีเหมือนกันเนาะอย่างน้อยเราก็เห็นว่ามันมีกิเลสตัวนี้อยู่นะแล้วก็มีเพื่อนช่วยทักด้วยนะไม่งั้นเราก็รายงานไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเหมือนคนไม่รู้เรื่องรู้ราวนะพูดจาแบบว่าไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาเลยแล้วแถมยังนึกได้ด้วยมันก็เป็นวิบากด้วยครับเพราะว่าผมก็เคยเห็นอาการอย่างเนี้ยของพี่น้องบางท่านที่มารายงานหรือมาพูดอะไรโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยคือหมายว่าฟังมาไม่ครบฟังมาไม่รู้เรื่องแล้วก็มาพูดโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าปล่อยไก่อะไรเงี้ยผมก็ไปคิดแบบว่าเฮ้ยพูดมาได้ยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับคิดแบบว่าดูถูกดูหมิ่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยนั่นแหละเราก็เลยเป็นเองซะเลยเงี้ยก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับค่ะอนุโมทนาค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจริงๆน่ะชุนจะได้ยินว่าเปลี่ยนโปรแกรมหรือไม่ได้ยินจริงๆก็เป็นไปได้นะคะก็คือไม่ได้ยินก็เป็นไปได้เพราะว่าเพื่อนก็ไม่รู้หรอกว่าเราได้ฟังหรือไม่ได้ฟังใช่ไหมคะเวลาแจ้งกันในที่ประชุมบางทีพี่น้องก็ปิดกล้องซึ่งการปิดกล้องนี่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่หน้าจอหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่กับมองอย่างนี้ว่าโอ้ชุนวางใจได้แล้วนะก็เลยทำให้ผลออกมาก็คือเราก็ไม่ได้ต้องใช้อย่างเร่งด่วนตามการวางใจของชุนพี่มองแบบนี้นะตอนที่พี่ฟังพี่คิดว่าชุนมาแจ้งหมอก็คือชุนวางใจแล้วว่าโอ้คงทำไม่ทันแล้วก็วางใจได้มาบอกหมอเท่านั้นเองนะคะ
แต่ยังมีประโยชน์อื่นที่ชุนได้อยู่เบื้องหลังนะคะที่มาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้ก็คืออีกประโยชน์ข้อหนึ่งของเหตุการณ์นี้นะคะพวกเราก็คงเคยมีแหละนะคะบางทีพอไปมีอะไรกวนๆใจอยู่ก็ทำให้เราไม่ได้มีสมาธิในการที่จะอยู่กับปัจจุบันตรงหน้ากับเรื่องราวข้างหน้าเรานะคะคิดอดีตคิดอนาคตนี่แหละเราก็เอาคำสอนในช่วงนี้ของอาจารย์มาใช้นะคะว่าเรื่องตรงหน้าสำคัญที่สุดนะคะอนุโมทนากระชุนค่ะค่ะมีพี่น้องจะเพิ่มไหมคะเจมพี่ยักษ์ค่ะชื่อธรรมครับแม่ขนาดนักปราชญ์ยังพลาดได้นะ นี่ระดับปรมาจารย์นั้นเนี่ยสู้กับกิเลสเนี่ยแต่มันยังมีเชิงเสียบอยู่นะ พี่ว่าอดีตนี้ชุนต้องเป็นนักวางแผนมากๆเลยวางแผนแบบกลยุทธ์หลายชั้นเนี่ยเอาให้เพื่อนงงเลยวันนี้กิเลสก็เล่นเส้นงงเลย แต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงนะครับถ้าไม่โดนอย่างนี้เนี่ยระดับปรมาจารย์ยังไม่เห็นนะไม่เห็นเลยคือโอ้โหซาบซึ้งเลยกับคำว่าวิบากนี่มันเก่งจริงๆนะขอบคุณชุนที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ใจที่ไม่วางเนี่ยได้เห็นว่าแม้ว่าเราวางไปแล้วแต่จริงๆถ้าเรายังวางไม่ได้หมดเนี่ยมันก็ยังกวนในใจอยู่นะพี่ยักษ์ก็เคยเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งเหมือนกันว่าบางเรื่องในเราคิดเราวางหมดแล้วนะแต่จริงๆมันยังมากวนอยู่นะเพราะงั้นไอ้ที่จะยินดีในเรื่องที่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่เราต้องทำให้ได้ตลอดพยายามทำอยู่นะครับขอบคุณชุนนะครับที่มาแลกเปลี่ยนครับสาธุครับครับค่ะอนุโมทนานะคะแล้วเราต่อไปที่พรพันธ์ค่ะ